นี้ท่านกำลังรับชมช่อง8 TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม NSS 6TB Band ความถี่ Frequency 1.635 Symbolate 27500 Polarization Horizontal สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการผู้แทนราษฎรคุยข่าวทะลุ2วันจอครับผมก็กลับมาเจอคุณผู้ชมอีกรอบนึงนะฮะวันนี้มีหลากหลายข่าวน่าสนใจคุยกันครับเยอะแยะไปหมดนะ การเมืองนี่ไม่มีอะไรสนุกเหมือนก่อนแล้วนะต้องทำใจกันหน่อยนะฮะคอรายการที่เคยโทรมาเยอะๆก็หายกันไปหมดเลยก็เหลือผมจะรอดจ้ออยู่คนเดียวยังไงคิดถึงกันนะครับถ้าเกิดว่าบิดทีวีแล้วไม่เจอเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วเจอเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันด้วยนะสถานีเนี้ยก้าวหน้าไปโหลดให้ลูกโหลดให้นะช่วยโทรกันมาคุยกันหน่อยครับคุณผู้ชมฮะเงาฮะคิดถึงทุกท่านเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการก็นั่งดูมีอะไรน่าสนใจขอการเมืองสักหน่อยอะไรฮะเนี่ยเปิดฉากโจทย์ร้อนคสช.ก่อนเป็นรัฐบาลนะเดี๋ยวค่อยอ่านดีกว่า เอาเรื่องอื่นก่อนเอามอนิเตอร์มาสักทีครับน้องเช็คมอนิเตอร์ด่วนมอนิเตอร์ไม่มามองไม่เห็นนะฮะเรามาดูข่าวนี้หน่อยไม่น่าเชื่อนะครับว่าข่าวแบบนี้คุณผู้ชมมันจะเป็นข่าวที่เป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งพาดน้องโบโชว์คลิปฮะพาดหัวข่าวเลยไหนไหมน้องโบโชว์คลิปคือมันก็จะไม่รู้ไงว่ามันนิ่งหรือไม่เพราะทีวีมันเต้นไงใช่ไหมทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าอันฟีดภาพหรือยังน้องโบโชว์คลิปครับได้ติดตามกันไหมฮะนี่กันดูในจอคอมบ้างเนี่ยตำรวจสมุทรสงครามล่าตัวน้องโบสาวคนไข้ถ่ายคลิปหนังโป๊ก่อนโพสต์โชว์ในเน็ตคือเป็นคนป่วยฮะแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลครับผมแล้วเสร็จแล้ว ก็อาจจะแบบแหมไม่รู้อะฮะรสนิยมแบบไหนครับไอโรงพยาบาลนี่มันเป็นอะไรที่ไม่น่าเข้าอยู่แล้วนะฮะไม่น่าเข้าอยู่แล้วอ่ะนะครับคือบางท่านอาจจะชอบโรงพยาบาลสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยคือไม่ชอบโรงพยาบาลอยู่แล้วนะฮะบางท่านชอบพยาบาลอาจจะชอบเข้าโรงพยาบาลแต่นี้เป็นคนป่วยนะไปรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปกระทำไม่ดีไม่ร้ายกับแฟนในโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ทำเป็นคลิปแลกเติมเงินมือถือครับประเทศนี้นี่ครับนี่เขาก็มีภาพนี่แจ้งจับแล้วนะฮะนายแพทย์เข้ามาแจ้งจับคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับก็แหมโรงพยาบาลนะครับนะฮะโรงพยาบาลคือสงสัยอาจจะดูนี่มากฮะดูหนังของญี่ปุ่นมากนายแพทย์สุทธิพงศ์สิริไมยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าสมุทรสงครามนะครับแล้วก็นายทวีบูรณ์ฮะฤทัยสถิตกุลนิติกรก็แจ้งความตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามให้ดำเนินคดีน้องโบสาวปริศนาอดีตผู้ป่วยเข้ารักษาการโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังถ่ายคลิปมีเพศสัมพันธ์กับชายหนุ่มในห้องน้ำเผยแพร่สังคมออนไลน์สร้างความเสื่อมเสียโหโรงพยาบาลนี้ซวยสุดมันก็เลยเชื่อมโยงมาข่าวนี้คุณผู้ชมฮะนี่ให้ดูเลยเนี่ยนี่ย่าไม่ใช่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณปู่แต่อย่างใดครับเป็นย่าวิเศษวิเศษยังไงเนี่ยย่าฮี
หียุ่มหียุ่มจริงจริงจริงเขาอ่านผมอ่านไม่ได้ครับคุณผู้ชมฮะยาหียุ่มพืชพื้นบ้านช่วยกระชับความสาวและสมุนไพรแม่ฮ้าง30ผัวชื่อสมุนไพรใช้บำรุงกำลังให้ปึงปังถูกนำมาโชว์ในมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครับที่เมืองทองธานีครับคุณผู้ชมยาหียุ่มฮะมันมียาอย่างนี้เนี่ยของไทยรัฐก็มีนะฮะนี่ของเดลินิวสาวๆคือฮานี่เขาใช้คำว่าย่ารีแพรใช้เผาลมควันช่องคลอดฟิตโรงพยาบาลดังการันตีครับขนาดนั้นนะเชื่อมโยงกับข่าวเมื่อสักครู่แล้วก็มาอ่านกันขำๆนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมสนใจย่าฮียุ่งนะฮะไปได้3-7กันยายนนี้ที่เมืองทองธานีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่11นี่เดลินิวก็มีข่าวข้างหลังนะครับให้ดูยาฮียุ่มแล้วก็ไทยรัฐก็มีฮะนี่สาวๆคือฮาย่ารีแพรไม่ใช่ไม่ใช่ทำให้คุณปู่คุณย่าฟิตกลับมาฟิตปึงได้อย่างไรเป็นย่าที่กินนะครับไม่รู้นะเขาในข่าวเขาบอกลมควันนะก็ไม่รู้กินลมควันทำยังไงก็ไม่รู้ฮะไหนลองดูรายละเอียดดิครับนี่ บอกย่าฮียุ่มเนี่ยนะมีสรรพคุณช่วยในการกระชับช่องคลอดสำหรับผู้ชายสามารถใช้บดพอกแผลฉีกขาดเป็นยาฆ่าเชื้อหรือต้มดื่มเพื่อช่วยสมานแผลภายในอ๋อนี่ฮะสรุปก็คือทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงใช้ได้แม่ห้าง32ผัวโอ้ยเวียนหัวสรุปเป็นสมุนสรรพคุณเป็นยาบำรุงเลือด ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหญิงมีปัญหาช่องคลอดแห้งนำรากหรือส่วนต่างๆของสมุนไพรมาต้มหรือดื่มครับชงเป็นชาดื่มได้ทุกเวลาจัดไปครับใครสนใจก็ไปดูได้สมุนไพรไทยมีดีๆหลายแบบลางจืดบอระเพ็ดเนี่ยผมกินอยู่นะฮะบอระเพ็ดลางจืดแล้วพวกนี้มันจะช่วยทำให้เลือดลมไปล้างพิษอะล้างของเสียอะไรเงี้ยครับนะฮะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติแล้วก็มีอีกหลายอันนี้คุณผู้ชมมะละนี่ก็ดีครับนะฮะสมุนไพรไทยเรามาดูข่าวอย่างอื่นมั่งจอมอนิเตอร์ของผมยังไม่เรียบร้อยก็เลยยังไม่ให้คุณผู้ชมดูคลิปไว้ดูช่วงหน้าแล้วกันมันนี่ฮะมีเหตุรถแก๊สระเบิดครับนี่ที่ระนองนะคุณผู้ชมภาพน่ากลัวมากเลยใครติดแก๊สก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะเนี่ยดูครับไหม้อย่างนี้เลยอ่ะ โอ้โหเนี่ยทั้งคันนะวอดเหตุเกิดที่ไหนครับที่ระนองครับรถวอลโว่ฮะนี่เป็นวอลโว่รุ่นเก่าครับรถติดแก๊สใครเป็นใครก็หนาวนะฮะของข่าวสดก็มีนะครับเห็นแวบๆรู้สึกจะที่อะไรอยุธยาบ้างครับเช้าน้องทีมงานเขาส่งมาให้ดูก็ที่อยุธยานี่ก็น่ากลัวเหมือนกันยังไงใครขับรถขับลานะครับก็ระมัดระวังกันนะครับคุณผู้ชมฮะจะรถแก๊สหรือรถแจ๊สหรือรถอะไรก็ตามโอ้โหไหม้ทีไม่เหลือซากเลยฮะคือจริงๆแก๊สมันก็เอาไว้หุงต้มนะแต่เมื่อเราดัดแปลงแล้วเราก็ต้องนะครับเราก็ต้องจัดการระบบให้ดีที่สุดหมั่นเช็คหมั่นตรวจมีข่าวหนึ่งนะมีทุกเว็บไซต์เลยคุณผู้ชมครับตอนนี้ฮือฮามากคือกลุ่มไอซิสเนี่ยฮะเผยแพร่คลิปฆ่าตัดหัวนักข่าวอเมริกันนี่ของไทยรัฐมีหมดเลยฮะไทยรัฐผู้จัดการโพสต์ทูเดย์ข่าวสดเดลินิวคมชัดลึกก็มีมั้งครับข่าวนี้นี่ฮะนี่มีหมดทุกฉบับครับ
เราต้องเอามั่งเดี๋ยวเอากลุ่มไอซิสเผยคลิปอ้างตัดหัวเหยี่ยวข่าวอเมริกันคือเท่าที่นั่งดูคลิปของ CNN เนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้มีภาพการตัดหัวให้เห็นนะครับแต่ว่าเขาก็จะเป็นเหมือนกับคงตัดจริงๆนะฮะน่ากลัวมากเลยแล้วบอกจะมีรายต่อไปอ่ะเขาเผยแพร่ไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับนายโฟเลสวมชุดสีส้มโฟเลเนี่ยก็คือเป็นนักข่าวนะฮะที่หายตัวไปตั้งแต่ปี2555ไปรายงานข่าวสงครามกลางเมืองในซีเรียนะครับเห็นไหมฮะคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะเขาคุกเข่าอยู่ แล้วก็มีชายผู้หนึ่งสวมไอ้โม่งคลุมหน้านะครับแล้วก็อ่านข้อความที่คาดว่าเขียนขึ้นโดยกลุ่มติดอาวุธเนี่ยนะฆาตกรที่แท้จริงคืออเมริกาโหสั้นๆเลยนะได้ใจความคุณผู้ชมฮะฆาตกรที่แท้จริงคืออเมริกาอีกแล้วครับท่านเรื่องแบบนี้โอบามานี่อาจจะเครียดเลยนะครับเห็นข่าวนี้นะฮะนี่แนวหน้าก็มีครับนี่อันนี้บอกชำระแค้นโดนโจมตีทางอากาศคือประเด็นเนี่ยจะมีแต่ละฉบับก็จะแตกต่างกันไปแต่หลักใหญ่ใจความคือข่าวนี้มาจาก CNN นะฮะเพื่อเป็นการแก้แค้นที่สหรัฐโจมตีทางอากาศในอิรักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับยืนยันว่าผู้ที่ลงมือสังหารโฟลี่ตัวจริงก็คืออเมริกานั่นเองเดี๋ยวคนนี้เจมส์โฟลี่คือพวกโฟลี่หรือโฟเล่เนี่ยบางฉบับเขียนโฟลี่บางอย่างเขียนโฟเล่พวกนักข่าวที่เขาไปทำข่าวเหตุเกิดปะทะกันในแต่ละชาตินี่ยอมรับนับถือในความกล้าหาญจริงนะฮะนี่นะครับอันนี้มีเหมือนมีเป็นคลิปนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าแต่ผมนั่งดูแล้วก็จะเป็นภาพของผู้บรรยายรายการข่าวเนี่ยเขาก็ตัดสลับระหว่างภาพคลิปแต่ไม่ได้มีภาพตอนช่วงที่มันโหดร้ายแต่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเคยเห็นคลิปที่ตัดคอโหดเนี่ยแต่ไม่รู้ว่านั้นเนี่ยที่ชาติอะไรพวกคลิปที่เขาส่งต่อกันน่ากลัวครับเนี่ยมีอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อฮะThank you.